ักตามคำบอกเล่าของพระพุทธเจ้าขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตนลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะและไม่เป็นเจ้าของแกะไม่เห็นสุนัขป่าเข้ามาก็ละทิ้งบรรดาแกะและหนีไปสุนัขป่าแย่งชิงแกะและฝูงแกะก็กระจัดกระจายไปลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราพระบิดาทรงรู้จักเราฉันใดเราก็รู้จักพระบิดาฉันนั้นเรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเราเรายังมีแกะอื่นๆซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วยแกะจะฟังเสียงของเราจะมีแกะเพียงฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียวพระบิดาทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครเอาชีวิตไปจากเราได้แต่เราเองสมัครใจสละชีวิตนั้นเรามีอำนาจที่จะสละชีวิตของเราและมีอำนาจที่จะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีกนี่คือพระบัญชาที่เราได้รับจากพระบิดาของเราพระวาจาของพระเจ้าขอบพระเจ้าทรงพระเจริญเทอญเชิญนำสวัสดียามเช้าคุณพ่อและพี่น้องที่รักทุกท่านสุขสันต์วันพระเจ้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4เทศกาลปัสกาพี่น้องครับพระวาจาของพระในวันนี้พูดถึงการเป็นนายสุภาบาลที่ดีหรือผู้เลี้ยงแกะที่ดีของพระเยซูเจ้าวันนี้เราฉลองการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเป็นนายสุภาบาลที่ดีที่ยอมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของพระองค์ในวันอาทิตย์1วันนี้ในวันเปโตรประกาศว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นศิลาซึ่งช่างก่อสร้างทิ้งขว้างและได้กลับกลายเป็นศิลาหัวมุมที่มีความสำคัญสำหรับความรอดของเราเหมือนกับการก่อสร้างอาคารสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการวางรากฐานที่มั่นคงศิลาหัวมุมคือหินก้อนใหญ่ที่วางอยู่ตรงหัวมุมของรากฐานศิลาหัวมุมแต่ละก้อนของฐานจะรองรับน้ำหนักส่วนใหญ่ของโครงสร้างและใช้เชื่อมผนังต่างๆให้ติดกันดังนั้นศิลาหัวมุมจึงมีความสำคัญที่ช่วยยึดฐานโครงสร้างนั้นไว้ให้มั่นคงและแบกรับน้ำหนักจึงขาดไม่ได้ดังนั้นหากพระเยซูเจ้าเป็นศิลาหัวมุมสำหรับความรอดพ้นของเราหมายความว่าชีวิตของเราขาดพระองค์ไม่ได้นั่นคือไม่มีใครช่วยเราให้รอดพ้นได้นอกจากพระเยซูเจ้าพี่น้องครับในบทความที่2นักบุญยอนบอกเราว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นความรักของพระบิดาที่โปรดประทานให้แก่เราทุกคนโดยทางพระองค์เราได้กลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าพระบิดาดังนั้นผู้ที่เชื่อและยอมรับว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็กลายเป็นบุตรของพระบิดาด้วยเมื่อเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าแม้ว่าอนาคตนั้นเรายังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อปรากฏชัดแจ้งเราจะเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะเราเป็นบุตรของพระองค์เราจะเห็นพระองค์ดังที่ทรงเป็นดังนั้นความเชื่อของเราในพระเยซูเจ้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นคำตอบสุดท้ายของเราเมื่อทุกสิ่งปรากฏชัดขึ้นมาพี่น้องครับพระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งศิลาหัวมุมที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับเราทรงเป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราในความรักความรอดพ้นที่พระองค์ทรงมอบให้เราแต่ละคนดุจดังท่าทีของนายชุมพบาลหรือท่าทีของผู้เลี้ยงแกะที่ดีในพระประสาทวันนี้ด้วยที่ทรงปกป้องเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของพระองค์แน่นอนว่าพระองค์ทรงรักและจับฝูงแกะของพระองค์ได้และแน่นอนว่าแกะของพระองค์
ก็จำเสียงและรู้จักพระองค์เหมือนพระองค์ทรงรวบรวมแขกเข้ามาเป็นฝูงเดียวโดยมีนายชุมพบาลแท้แต่ผู้เดียวและไม่ปล่อยแกะแม้แต่ตัวเดียวให้เสียไปด้วยท่าทีที่พี่น้องจำได้ที่พระองค์ทรงเคยกล่าวคำประมาณว่าที่ยอมสละละฝูงแกะ99ตัวไว้ให้ปลอดภัยและออกตามหาแกะอีกหนึ่งตัวที่พลัดหลงให้กลับมานี่คือความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคนดังนั้นพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นนายชุมพบาลแท้เป็นเจ้าของฝูงแกะของพระองค์เองพระองค์ไม่ใช่ลูกจ้างที่เข้ามารับจ้างเลี้ยงแกะเพราะพระองค์ส่งมอบชีวิตของพระองค์ปกป้องฝูงแกะของพระองค์ด้วยการรับทรมานสิ้นพระชนกลับคืนชีพเพื่อรักษาและประทานความรอดพ้นให้แก่เราซึ่งเป็นประชากรบุตรฝูงแกะของพระองค์ด้วยพระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่าเรายังมีแกะอื่นๆซึ่งไม่อยู่ในข้อนี้เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วยแกะจะมีเพียงฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียวพี่น้องครับโดยทั่วไปแล้วคนที่เลี้ยงแกะจะต้องรับผิดชอบแกะที่ตนเลี้ยงอยู่แล้วแต่ใช่ว่าคนเลี้ยงแกะทุกคนจะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลเลี้ยงแกะฝูงของตนเหมือนกันทุกคนแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนในการดูแลฝูงแกะมีคนเลี้ยงแกะจำนวนมากที่พร้อมจะละทิ้งแกะเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของตนเองแต่ความแตกต่างระหว่างคนเลี้ยงแกะทั้งสองประเภทนี้ก็อยู่ตรงที่คนเลี้ยงแกะจริงๆนั้นเขาเกิดมาเพื่อเลี้ยงแกะโดยเฉพาะเขาจะออกมาอยู่กับฝูงแกะและคลุกคลีอยู่กับแกะจนกระทั่งกลายเป็นเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งเป็นความคุ้นเคยกับแกะในฝูงของเขาส่วนคนเลี้ยงแกะที่เป็นเพียงลูกจ้างนั้นพวกเขาไม่ได้มีกระแสนิยมเป็นคนเลี้ยงแกะตั้งแต่แรกเริ่มสาเหตุเดียวที่เขามาเลี้ยงแกะก็คือสิ่งที่เขาต้องการก็คืองานมีงานทำและมีเงินค่าจ้างนั้นพวกเขาจึงขาดสำนึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่แน่นอนว่าเมื่อสุนัขป่าเข้ามาโจมตีฝูงแกะลูกจ้างที่เลี้ยงแกะแน่นอนว่าเขาละทิ้งแกะทั้งฝูงแล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดแน่นอนแต่พระเยซูเจ้าบอกเราในพระสัจธรรมนี้ว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและยอมสละชีวิตเพื่อแกะของเราหมายความว่าพระองค์ไม่เพียงรู้จักและรักเราเท่านั้นแต่ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราแล้วบนไม้กางเขนดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีอย่างแท้จริงดังนั้นพี่น้องครับในเมื่อเรามีผู้เลี้ยงแกะที่ดีเช่นนี้หากเราทุกคนฟังเสียงของพระองค์และติดตามพระองค์แน่นอนว่าพวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเราต่างก็เป็นฝูงแกะเดียวกันของพระเยซูเจ้าแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นพี่น้องครับเราจะแตกแยกกันเราจะแบ่งพรรคแบ่งพวกดังนั้นเราจะตอบแทนพระเยซูเจ้าในชุมพบาลที่ดีผู้เลี้ยงแกะที่ดีในวันนี้ได้อย่างไรคำตอบก็คือเราต้องช่วยกันทำให้พระประสงค์ของพระองค์ที่ปรารถนาจะเห็นแกะเพียงฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียวนั่นก็คือพระองค์เป็นจริงขึ้นมาพี่น้องนักบุญเปาโลเคยบอกว่ามนุษย์จะได้ยินข่าวดีได้อย่างไรหากไม่มีผู้ประกาศและแกะจะเป็นฝูงเดียวกันได้อย่างไรหากไม่มีคนออกไปต้อนแกะมารวมกันนะครับนี่คือภารกิจของพระศาสนาจักรและไม่เป็นเพียงของพระศาสนาจักรเท่านั้นเป็นของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันพาผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในฝูงแกะนี้ให้เข้ามารู้จักพระเยซูเจ้ามาเป็นแกะฝูงเดียวกันกับเรามาสัมผัสความรักของพระเจ้าเป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยกันทำให้ภารกิจของพระเยซูเจ้าสำเร็จไปเมื่อเราได้รับสิ่งล้างบาปแน่นอนว่าเราทุกคนก็มีหน้าที่เป็นสงฆ์ประกาศสงฆ์และก็กษัตริย์เราทุกคนได้รับเรียกมาให้ประกาศพระนามของพระองค์เพียงผู้เดียวพระนามเยซูนี้ที่จะช่วยเราให้รอดพ้นดังนั้นขอให้เราได้สำนึกถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นคริสตชนที่ดีว่าเราเองก็คือนายชุมพบาลคนหนึ่งของพระเยซูเจ้าที่จะนำฝูงแกะของพระองค์ที่ยังอยู่กระจายให้มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเราด้วยกันให้เราภาวนาเพื่อบรรดาเยาวชนชายหญิง
ในปัจจุบันเพื่อเขาจะได้ตระหนักถึงกระแสที่เป็นการติดตามรับใช้องค์พระเยซูเจ้าเป็นพิเศษด้วยในฐานะพระสงฆ์ก็ดีนักบวชชายหญิงก็ดีและเช่นเดียวกันให้เราภาวนาเพื่อบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงขอให้ทุกท่านเป็นผู้เรียนแก่ที่ดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงลูกจ้างที่เข้ามารับเลี้ยงแก่เท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้พระประสงค์ของพระเยซูเจ้าสำเร็จไปเพื่อสังคมครอบครัวชุมชนวัดของเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันและมีสันติสุขของพระเจ้าเป็นความพี่น้องทุกท่านเชิญยืนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรรพ